นีมีเวลาเตรียมสไลด์ไดหรือเรียข่าวด่วนขนาดนี้ไม่ได้เตรียมสไลด์ครับวันนี้แชร์จากเฟซแชร์แชร์จากแพลตฟอร์มไปมากสักเลยฮะโอเคเห็นเนาะพี่ร่มไปอะนะแต่ว่านอตเตอร์ไม่ร่มใช่ไหมเออไม่โกเกอเคได้ขยี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินก็จริงๆมันมีประเด็นแหละเพราะว่าวันนี้เมื่อตอนช่วงกลางวันเนาะก่อนจะมีการประกาศใดๆเพิ่มนะเกี่ยวกับเรื่ององานบิตคอยสิไทแรมบิตคอยคอนเฟรนซ์นะว่า เดี๋ยวคือเทนโดเป็นคนที่ติดต่อเรื่องมีเดียพาร์ทเนอร์แล้วก็เหมือนกับอยู่ๆมีเดียลหลายๆเจ้าก็มีความกังวลฝากสอบถามมาที่คุณนัตตนะี้เนาะริงเป็นเหมือนคนช่วยประสานงานให้เราคุณนัตตี้จากอินโฟเควสนะที่เมื่อตอนเย็นเพิ่งมีคลิปที่ผมกับขิงไปให้สัมภาษณ์มาเรื่องชื่อคลิปว่าอะไรนะผมจำไม่ได้มีมีเงินเรียกน้องมีทองเล็กพี่ ต้องมีกี่ BTC ถึงจะเรียกว่าที่รักเออดี๋ยวดูันี้จบแล้วไปดูต่อกันได้ก็ทีนี้หลายๆมีเดียวเขาคอนเซิร์นมาว่าเอ๊ะเราประกาศตรงๆเลยว่าเรารับชำระด้วยบิตคอยเนี่ยกอรตหรือว่าแบงค์ชาติเขาเขาไม่โอเคหรือเปล่าเลยเขาเขาจ้องจะจับผิดจ้องจะเอาโทษอะไรเราอยู่หรือเปล่าเนาะแล้ก็มีการเรียกประชุมด่วนงันนู้นนี่นั่นก็ปรากฏว่า ระหว่างที่กำลังจะหาข้อสรุปเนะก็นี่อาจารย์พริยากรับโพสโป้งขึ้นมากลางเฟซบุ๊กนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะก็ <c oughs> <c oughs> จากช่วงเหตุการณ์ปี2021ที่โครงการรับชำระด้วยคริปโตของเรา e x c h a n ช e นทั้งหลายต้องเบรกตัวก,กระทันหันยังทำให้คนทั้งคนไทยและต่างชาติหลายคนยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้หรือรับชำระเป็นบิตคอยอยู่เยอะพอสมควรหลายคนเข้าใจไปว่าการรับบิตคอย หรือการซื้อสินค้าและบริการใดๆด้วยบิตคอยเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายแบงก์ชาติมีการมีถแถลงการว่าอ้างอิงจากรายงานของหนังสือพิมพ์มติชนธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยแจ้งย้ำถึงสถานะของสินทรัพย์ดิจิทัลว่าไม่ถือเป็นเงินตราตามกฎหมายดังนั้นการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้งานในรูปแบบดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนวงเล็บบาร์ดร์เทรด ระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลกับสินค้าและบริการที่ผู้ให้และผู้รับตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องระหว่างกันการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางการชำระสินค้าและบริการผู้ใช้หรือผู้รับสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนขอ,ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งยังมีความเสี่ยงจากการสูญเสียมูลค่าหากถูกจรกรรมทางไซเบอร์และ การถูกใช้เป็นเครื่องมือของการฟอกเงินคำนี้ใหม่แล้วนะฟอกเงินเอไออะไรก็ฟอกเงินธนาคารแห่งประเทศไทยจึงยังคงไม่สนับสนุนการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางสำหรับการชำระค่าสินค้าและบริการและเห็นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภทเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนท,ที่ผู้ลงทุนต้องเข้าใจความเสี่ยงทีนี้แามเทียกให้เขาให้ความเห็นเนาะ จากข้อความดังกล่าวสรุปได้ว่า bitcoin และสกุลเงินที่ซ่อนอื่นยังไม่ถือเป็นเงินตราตามกฎหมายนะก็คือไม่ได้เป็นลิกอลเทนเดอร์ไม่ใช่เงินที่สมระตี้ด้ตามกฎหมายซึ่งคํานี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นเงินผิดกฎหมายอแต่ไม่ไม่ได้มีกฎหมายกําหนดให้ผู้รับเงินจําเป็นต้องรับเงินดังกล่าวนะก็คือมันไม่ใช่เงินที่มันเป็นลิกอเทนเดอร์อยู่พี่ขายข่แล้วอยู่มีคนมาบอกว่า จะเอาบิตคอยมาแลกไข่คุณต้องรับบิตคอยชั้นอะไรเงี้ยไม่ได้พี่ไปรับก็ได้อะไรนี้เนาะอือทีอาจารย์แกบอกต่อว่าการแลกเปลี่ยนสินค้ากับบิตคอยหรือสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆถือเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าทางตรงของเล็บบาเทเรอที่ผู้รับชําระต้องรับความเสี่ยงจากความผันผวน,นของราคาในหน่วยเงินบาทสรุปอีกทีการรับชําระสินค้าและบริการด้วยบิตคอยนั้นมไม่มีความผิดทางกฎหมายเนาะถือเป็นการแลกเปลี่ยนทางตรง ผู้ขายสินค้าที่รับต้องรับด้วยความสมัครใจไม่มีกฎหมาย Legal Tender ที่จะบังคับให้ใครจำเป็นต้องรับได้ส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ใช่เรื่องของการรับไม่ใช่เรื่องของการชำระหรือรับชำระสินค้าและบริการด้วยบิตคอยแต่เป็นการให้บริการการชำระเงินด้วยบิตคอยและค r y p t o ซึ่งร้านค้าจะสามารถให้บริการเหล่านี้ให้ลูกค้าชำระเงินเป็นคริปโตผ่านตัวกลางและ ร้านรับเป็นเงินบาทซึ่งอันนี้ทำไม่ได้ธุรกิจการให้บริการด้านการชำระเงินวงเล็บ payment processor เป็นธุรกิจที่ต้องได้รับใบอนุญาตและในขณะนั้น exchange ที่เสนอตัวเป็นตัวกลางทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินยังไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องเท่านั้นก็ถ้าเราจะไม่ผิดช่วงนั้นน่ะเหมือนจะมีข่าวนะว่าอสังหาบางเจ้าคอนโดบางเจ้าเปิดรับ การชำระด้วยอีิตเลีเอ๋ยบิตคอย USDT เอยโดยไปจับมือกับกระดานเทรดบางเจ้ากันแหละพี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละที่กอต์อแบงค์ชา์ิไม่โอเคอ่าทีนี้อาจารย์พยาก่สรุปอันนี้น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นก็คือกิจการที่จําเป็นต้องได้รับใบอนุญาตนะครับก็จะมี 1. เนาะธุรกิจรับซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลอันที่สองธุรกิจฝากซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอันที่สนะครับธุรกิจ ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็อันที่4ี่ธุรกิจรับฝากสินทรัพย์ดิจิตอลพวกนี้นะครับจะต้องขอใบอนุญาตจากกราต่ออันนี้ชัดเจนนะอันที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีธุรกิจ p a y m e n t Processor และก็ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและอาจจะยังมีธุรกิจการปล่อยสินเชื่อซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของแบงค์ชาติอ่าแดก็สรุปตอนท้ายว่าส่วนถ้าคุณขายของแล้วมีลูกค้าสนใจเสนอจ่ายเป็นบิตคอย แล้วคุณพร้อมใจจะรับพร้อมรับความเสี่ยงไว้ด้วยตัวเองด้วยอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวครับแค่ลงบัญชีให้ดีก็พอเดี๋ยวจะมีการงงว่าสินค้าหายไปไหนจากสตอ็อกสุดท้ายนี้ต้องบอกว่าการส่งบิตคอยนให้กันคือการส่งข้อความสั้นๆและการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นเลยครับถ้ามันมีความผิดก็แปลว่าผู้คนห้ามคุยกันและห้ามเลขโดยไม่ได้รับอนุญาตครับค่ะตกบกพร่องตรงไหนรบกวนด้วยเออบันเอ ภารกาจสุดท้ายนะชอบมาซุปก็ชอบนะพี่เห็นที่ซุปแชร์ไปคือตรง <S <S มากตรงประเด็นคือการส่งข้อความแล้วก็การคำนวณทางนิสัยไม่ว่ารัฐใดก็ตามถ้ามีอำนาจห้ามขนาดนี้ได้ก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะอยู่หนึ่งเก้าแปดสี่หรือหรือจะอยู่เบรฟนิวเวิร์ดเลือกเอาได้เลยอัไรไม่ต่างกันฮทีนี้ก็จะมีตอนแรกผมคิดว่าข่าวนี้สั้นปรากฏว่ามีคอมเมนต์เยอะมากมีคอมเมนต์เยอะเนี่ยถ่าร้าน ทองรับซื้อขายทองได้บิดคอยผิดกฎหมายไหมนู่นนั้นแต่นี้เดี๋ยวมันจะนอกประเด็นไปเนะถ้าสนใจมาติดตามที่โปรไฟล์เฟซบุ๊กของอาจารย์พิยาได้นะครับอาจจะมีคนหนึ่งที่ผมเห็นแล้วแบบคนนี้เขาต้องมาเล่าต่อจากผมแล้วแหละที่หน้าตาครจันขิงเนี่ยเขามายาวมากอะไรวะแต่ว่าเขาหลุดท่านนิดนึงฮะอ่าทูลองดมรีมาครับอ่าโอเคเอาแค่ช่วงนี้ก็ได้คะว่าจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้ไหมที่อาจารย์พิยาสรุปไว้อืม นี่คือ,อเปิดให้ผมแล้วหรอชงใหชงให้พูดโอเคอ่ะก็ก็คือจุดที่จันตั้มจบไว้อะ่ะคือจบไว้ที่ว่าการทำ Payment Processor อะไรเงี้ยเป็นเป็นเรื่องที่เขาไม่อนุญ,ญาต <c oughs> ทีนี้เนี่ยแต่ว่าจากที่ผมมีข้อมูลมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นที่ผิดคือคืออย่างสมมุติว่าที่ที่จันต๊พูดถึงเนาะคือหมายถึงว่า ุรกิจที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางบัฟเฟอร์แล้วว่างเงินดิจิตอลเงินบาทเนี่ยมันมันเคยมีแนวคิดแบบนี้คือจริงๆอ่ะเอ่อถ้าจําไม่ผิดคือปลายปีสองพันยิบเอ็ดหรือเปล่า๋ยปีสองพันยี่สิบวะเออเออผมผมเริ่มมองงแล้อ่อ่าหกห้าหกห้าปีอะไรอะ่ะหกห้าลบห้าสี่สามห้าลบสามเดองสองพันยี่สิบสองใช่ป่ะอ่ะงั้นปลายปีสองพันยี่สิบเอ็ดช่วงปลายปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นช่วงที่อยู่ดีๆเอ็กชนใหญ่ในไทยตอนนั้นนะทั้งสามเจ้าก็คือบิตครับ สตางโปสไม่ไม่ใช่เออเดี๋ยวนะที่แน่นบิดครับบิตฮาาอาจจะซิฟเมกด้วยผมไม่แน่ใจแต่สตางโปไม่แน่ใจอะแต่ว่าที่ที่ที่ผมเห็นแน่ๆ่ชัวร์ๆคือบิตครับกับบิต a าสาพยายามผักดันการใช้คริปโตเคอเรนซีเป็นมีนอฟเพเมนโดยการจับมือกับกลุ่มธุรกิจต่างๆซึ่งตอนนั้นะ่ะมีดีลทางธุรกิจที่มาสัจร,รย์มากมายซึ่งผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าผมติดตาม มานานมากคือยกตัวอย่างเช่นอย่างถ้าเป็นกรณีบิทาซ่าเนี่ยพูดง่ายเพราะอะไรเพราะเขาไปจับมือกับเครือบางจากเครือบางจากคือหนึ่งป้านมันบังจากสองคือกาแฟอินทนินอะไรเงี้ยเขาจะดีลให้อ่าธุรกิจในในกลุ่มบางจากเนี่ยรับคริปโตผ่านระบบอ่าอินฟาร,รักเจอร์ทางทางด้านคริปโตเนี่ยของบิทาซ่าส่วน b i ทคัพเนี่ยพูดยากกว่าพูดยากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าบิทคัพอะดีลได้เจ็ด เจ็ดปาร์ตี้เออซึ่งแบบเยอะมากคืออ่าเท่าที่ผมจำได้นะเซนทันเอ่อมังกรแอลเวย์มีมีโรงบาลอะไรสักอย่างด้วยโรงโรงลกรุงเทพมัง้งหรือเดี๋ยวไม่แน่ใจอ่ะเอออะไรเงี้ยและที่สำคัญคือจัดงานแถลงข่าวอ่ะอีกหนึ่งปาร์ตี้ที่แบบว้าวมากและทำให้ผมรู้สึกว่าดีลนี้มันน่าจะไปได้ไกลอ่ะคืออ่ากระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอืมททอ่ทอทออะ เออไอ้ทองเทบประเทศไทยไม่ใช่กระทรวงมั้งเออนั่นแหละผมไม่แม่นนั่นแหละแต่หมายถึงว่าเขาได้พันธมิตรจากกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่แล้วก็กระทั่งหน่วยงานรัฐอะมาขึ้นเวทีเดียวกันเพื่อประกาศความร่วมมือในการใช้คลิปตรงคลิปโตหรือว่าแบบ NFT เป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นนี่ฮะแล้วทุกอย่างมันก็จบจบโดยการที่มันเกิดประกาศ ตัวนั้นขึ้นซึ่งผมอ้างอิงไว้แล้วไอประกาศเลขที่อะไรนั่นแหะเออซึ่งซึ่งมันออกมาตอนประมาณต้นปีถัดมาเดือน,อนมีนาแต่ว่าจริงๆแล้วว่าการที่ทุกคนเบรกไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอ่ะมันเบรกมันตั้งแต่ช่วงต้นปีหรือปลายปีด้วยซ้ําเออมันคือประเด็นคืออะไรประเด็นคือผมเข้าใจว่าคนที่เป็นกังวลมากที่สุดในกรณีนี้คือแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกังวลเขาให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งเท่าที่ได้ยินมาผมอาจจะไม่มีแรง อ้งอิงที่ชัดเจนแต่ว่าช่วงนั้นน่ะแบงค์ชาติแสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคริปโตเคอเรนซีถูกใช้เป็น m มีนออฟเ m เมนอย่างกว้างขวางในประเทศไทย <S <S ซึ่งผลที่ตามมาที่เขากลัวคือการส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของค่าเงินบาทนั่นคือประเด็นมันจะส่งผลกระทบต่ออำนาจที่ แบงค์ชาติมีในการควบคุมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของค่าเงินบาทในประเทศไทยถ้าเกิดมีนอเป็นเมนอื่นที่ไม่ใช่เงินบาทและผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่าหน่วยงานพวกนี้คือหมายถึงบริษัทที่เป็นตัวต้นดิวพวกนี้ที่เป็นเอเจนทั้งหลายเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแบงค์ชาติแต่ว่าแบางค์ชาติอาศัย ขอความร่วมมือไปยังกรลอตตซึ่งเป็นผู้กํากับดูแลไลเซนซิงของผู้ประกอบธุรกิจสินรั์ดิจิทัลซึ่งไอคาว่าผู้ประกอบธุรกิจสินรั์ดิจิทัลเนี่ยมันมีห้าประเภทตอนนี้มีหกประเภทตามที่จันตามพูดไปอะข้างบนน,นนะอ,อทั้งหมดที่ว่ามานั้นอะ่ะมันเป็นธุรกิจที่ไม่เสรีตามกฎหมายคือถ้าใครที่จะประกอบธุรกิจประเภทนี้เข้าขายหนึ่งในหกอย่างเนี้ยจะต้องขอไลเซนจากกรลอตตและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรลอตต ทั้งกฎระเบียบที่เคยมีมาและจะมีเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตถ้าคุณไม่คอมไพล์ตามคุณโดนยึดใบอนุญาตเป็นเป็นอย่างไรเลยที่สุดก็คือยึดใบอนุญาตแต่ว่าถ้าว่าคุณกระตุกกระติกหรือว่าแบบว่าทําอะไรเลยเถิดไปชั่วครั้งช่วคราวเนี้ยก็อาจจะมีโทษปรับโทษอะไรตามมาซึ่งเราก็เห็นว่ามีหลายๆเช่นถูกปรับไปหลายวาระหลายโอกาสใช่ไหมนั่นนั่นคือประเด็นประเด็นก็คือแมงชา่นไม่มีสิทธิ์อะไรไปยุ่มย่ามไปบังคับ ธุรกิจพวกนี้แต่ว่าเขาอาศัยของความร่วมมือไปที่กรออตให้ออกระเบียบเพิ่มเติมตามที่ผมคอมเมนต์ไปเรื่องระเบียบนั้นท,ทําให้โครงการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี2องพเป็นหมันทั้งหมดเพราะว่ามันฝ่าฝืนก็คือเขาห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ถือไลเซนซิ่งจากกรออตทั้งหลายเนี้ยให้ท้ายส่งเสริมการนํา c r ิปต o c ค r r e n ซีมาใช้เป็นสื่อกลางในการชําระค่าบริการเป็นมีนอเปเมนทั้งหลายห้ามโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาสนับสนุนให้ความรู้ในเชิงนั้นหรือว่าจะทำเซอร์วิสหรือโปรดักอะไรบางอย่างที่อาจมองว่าเป็นการช่วยยุยงสมเสริมอะไรเงี้ยยกตัวอ,อย่างเช่นสมมุติว่า x c h a n ซ e ซักแห่งหนึ่งในประเทศไทยสมมติว่าบิ๊คัพเนี้ยถ้าสมมติว่าบิ๊คัพ จะออกโค้ดแอปใหม่ขึ้นมาเป็นแอป Wallet และแอป Wallet เนี้ยอนุญาตให้ผู้ใช้ Wallet o โอน i t c o i n ถึงกันได้โดยที่เวลาสแกนกันเนี่ยฝ่ายฝ่ายรับเงินน่ะสามารถที่จะแบบว่าพิมพ์มูลค่าเป็นเงินบาทแล้วมันแปลงเป็น Bitcoin แล้วให้อีกฝ่ายโอนได้ซึ่งซึ่งเป็นฟีเจอร์ปกติในว l l l e t ตไลนิ่งเราใช้กันอยู่ถูกป่เออแต่ถ้าหากว่าบิคับทำสิ่งนี้ขึ้นมาอาจถูกมองว่าเนี่คือโปรดักที่ เอื้อให้คนใช้มันเป็นมีออฟเฟรมในการจ่ายเงินกันก็ <c oughs> จะถูกหา <c oughs> ้ามก็จะถูกแบนทันทีอะไรเงี้ยอ่าหรืออ่าอย่างอย่างข้อกําหนดที่ที่อยู่ในส่วนหนึ่งของไอเอยาวๆที่ไม่อ่านข้างบนนะอาจจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราพบว่าอามีลูกค้าของธุรกิจของคุณใช้บัญชีหรือวิธีการฝากเงินอะไรที่คุณมีในการรับชําระค่าสินค้าบริการยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมดูดวง กับเพื่อนผมเนี้ยอ่าเพื่อนผมเป็นแม่หมออะไรเงรี้ยใช่ป่ะอ่าแล้วเพื่อนแล้วแล้วผมอยากจะจ่ายบิตคอยให้แม่หมอเพื่อนผมเนี้ยแล้วแม่หมอแล้วแม่หมอเพื่อนผมอ่ะอาศัยรับเงินโดยการเอาเข้าไปที่แอปบิตครับแล้วกด d e posit BTC แล้วเอา add date bitcoin มาให้ผมแล้วให้ผมโอน bitcoin ของผมอ่ะอาจจะจากเทเซ์หรือจากอะไรอ่ะเข้าอันนั้นอ่ะเข้าบัญชีเขาเพื่อที่เขาจะได้เอาไปเทตรดต่อแล้วไปขายอะไรเงี้ย การกระทานั้นน่ะเป็นการตัการกระทำที่ถ้าบิดครับรู้ว่าเขาทําแบบนั้นน่ะจะต้องดําเนินการอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นยกตัวอ,อย่างเช่นตักเตือนเพื่อนผมว่าห้ามทํานะหรือถ้ายังดือ้ออาจจะมีการระงับการใช้งานชั่วคราวหรือแบนบัญชีอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่บิดครับต้องทําคือหมายถึงว่าตามกฎหมายทุกวันเนี้ยเพื่อนผมที่เป็นแม่หมอคนนั้นอ,อาจจะไม่มีความผิดกามกฎหมายแต่ว่าถ้าบิดครับรู้ว่าเกิดการการะทำแบบนี้ขึ้นและเขาไม่ดําเนินการอะ บิดครับมีความผิดตามกฎหมายจะโดนก่อต่อเล่นได้โทษฐานละเลยกันแบบหน้าที่อะไรเงี้ยเออน,นี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามตามระเบียบฉบับนี้เออก็เอ่อนั่นแหละคือคือสิ่งที่ผมเลยอาศัยท่อนสุดท้ายของอาจารย์ตามว่าอ่ามีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมผมก็เพิ่มเติมปไปเลยว่ามันไม่ใช่แค่เซอร์วิสในการรับแปลงตระกูลเงินที่ห้ามแต่การใช้อินฟราเกเจอร์ของเซอร์วิสของคุณอนะ่ะในการชำระสินค้าบ,บริการห้ามทุกกรณี ห้ามทุกอย่าง <Ừ. S 1> เอาจริงๆอ่ะหลังจากเคสเนี้ยผมเข้าใจว่าเอ็กช n น e ทั้งหลายหรือผู้ประกอบธุรธกิจดิจิตอลทั้งหลายแหละเนี่ยถูกห้ามไม่ให้เผยแพร่สื่อโฆษณาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากกอรอตต์ด้วยซ้ำคือหมายถึงว่าจะออกแคมเปญโฆษณาจะออกสื่อโฆษณาอะไรบางอย่างอ่ะต้องเอาไฟล์ที่ที่จะโฆษณาส่งไปให้กอรอตต์พิจารณาก่อน <Ừ. S 1> ถ้ากอรอตต์พิจารณาแล้วไม่ผ่านอะห้ามเอาขึ้นบิบอ์ดห้ามเผยแพร ห้ามยิงแอดแล้วเพิ่งจะมาปลดล็อกเมื่อเร็วๆนี้เองอะไรแบบนี้คือแบบแต้องสก,กีนกันขนาดนี้ยเออนั่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเออก็ผมผมควรจะไปจบที่ตรงไหนอะคือคืออันนี้มันคือแฟกอะเออนั่นแหละก็แค่ว่าอ,อ่ผมก็มาบอกว่ามันมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอ,อ่สมมุติว่าตัดอ่ะอันนี้อันนี้คือฝั่งฝั่งคนที่ถูกกอรอตอเลก,กูเลตอยู่ใช่ไหมสมมติพูดถึงฝั่งเราบ้างทุกวันเนี้ยผมยังไม่เห็นเหตุผลอะไรในทางกฎหมายที่จะบังคับ ให้ประชาชนคนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือแม้กระทั่งนิติบุคคลนะเอ,อห้ามใช้คริปโตเป็นสื่อกลางในการชําระสินค้าและบริการผมยังไม่เห็นมันยังเป็นเสรีภาพอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าการบาเทอร์เทดมันเป็นสิ่งหนึ่งที่กฎหมายรองรับและยังทำกันอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> และในเมื่อคริปโตเคอเรนซีเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งตามกฎหมายแล้วเพราะงั้นน่ะมันสามารถเข้าขายบาเทอร์เทดได้และสามและ เอาเขาจริงสรรพากรอ่ะก็มีการออกไกด์ไลน์มาเกี่ยวกับการเสียภาษีซึ่งพูดถึงกรณีทุกๆแบบที่เป็นไปได้เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาจะมีรายได้จากคริปโตเคอเรนซีแล้วเออเพราะงั้นอ,อ่ะกระทั่งการรับเงินเดือนเป็นบิตคอยการขายสินค้าบริการเป็นบิตคอยอะไรเงี้ยมันมีเคสรองรับในทางยื่นภาษีหมดแล้วเขาบอกแล้วว่าถ้าคุณได้มาอย่างเงี้ยคุณจะเสียภาษียังไงเพราะงั้นาการจะมาบอกว่าพิกฎหมายผมว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อะ่ะไม่จริงอะ่ะ เออนั่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะอ่าส่วนหนึ่งที่ผมอาจจะรู้สึกว่ายังหวงอยู่คือกรณีน,น,นิติบ,บุคคลอืมอ่าเพราะว่าบุคคลธรรมดามีแล้วแต่ว่านิติบ,บุคคลอะ่ะผมยังไม่เห็นไกด์ไลน์ที่ชัดเจนจากจากสามพกรว่าจะเสียภาษียังไงก็ก็อาจจะต้อง<ม>พึ่งการเทียบเคียงทางมาตรฐานบัญชีอะไรบางอย่างจากที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้อ่าแต่ว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยผมยังคง ยืนยันร้อยปเ็นอ่ะนอกจากมีใครมายื่นหลักฐานที่บอกให้ว่ามันผิดกฎหมายข้อไหนผมยังไม่เห็นข้อไหนสักข้อที่จะผิดกฎหมายนะพูดเออนั่นแหละเออพอกิ่งพูดมาบนี้แล้ผมนึกถึงคอมเมนต์หนึ่งที่อาจารย์พญาพูดไว้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับทองเนี่ยการขายเงินบาทมีความผิดครับมีเพียงธนาคารหรือผู้มีแบอนุญาตที่ทําได้คือ คือเวลาที่ผมเอาเงินบาทผมไปแลกเป็นสิ่งของอย่างอื่นอ่ะผมขายเงินบาทอยู่ปะวะผมไปซื้อน้ำแร่ในเซเว่นผมขายเงินบาทแลกเป็นน้ำแร่กับเซเว่นไหมทำว่าขายเงินบาทนานะในกฎหมายคืออะไรเหรอเออนั่นน่ะสินะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันอ่าแต่แต่ที่แน่ๆคืออ่าถ้าเป็นกรณีที่เกี่ยวกับคริปโตเนี่ยมันมันเคยมีประเด็นแหละเออ คือคือถ้าเป็นกรณีที่อาจารย์ตามพูดเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการขายเงินบาทเนี่ยอันนั้นนะมันจะเป็นกฎหมายฝั่งแบงค์ชาติมันจะมีเรื่องการไอ้ไอ้ขายเงินบาทในส่วนหนึ่งใช่ว่ากับพวก payment processor ผู้ให้บริการระบบชำระเงินอะไรเงี้ยที่จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับของแบงค์ชาติถ้าสติว่า <S <S เปรียบเทียบกับอะไรอะผมรู้สึกว่าเทียบเคียงได้กับพวกแบบทูม o นี่วอลเล็ตอะไรเงี้ยเออคือคือ,คอถ้าจะทำอะไรเทือกเทนั้นอะต้องต้องไปขอลเซนจับแบงก์ชาติก่อนซึ่งไม่ได้ง่าย อืมประมาณนั้นไม่ใช่ธุรกิจที่ใครๆจะทาได้อืเมือ่อกี้หมอน,นิวเสริมแล้วปะ่ะครับอ่าซึ่งเรื่องภาษีครคิปโตเนี่ยอ,อาจารย์ขิงก็เอามาคขยี้พักหนึ่งก็ไปย้อนดูได้คือมันม,มีกฎหมายรองรับแต่ว,ว่าคุณเอาไปบาเทอร์เหตคุณรับรายได้คุณไมยน่งมันอยู่ในวงเล็บไหนต้องยื่นยังไงมีหมดมีแล้วอ่ะมันมีแล้วแปลว่ากฎหมายมันรองรับให้คุณทําได้แล้วไงเห็นแต่ว่าคุณ ถ้าคุณไม่ไปเสียภาษีก็ที่กฎหมายตรงนี้แหละเออ่าใช่คุณคุณก็ไปดูก็ได้ว่าเขาอืมอ่าเขาขุดอ่าเพื่ใคุณริษเขาคิดภาษีคุณยังไงคุณก็ไปดูอ่าถ้าคุณการกระทํานั้นมันเก็บภาษีคุณได้อ่ะเออก็ไปว่าคุณทําได้ไงเขาถึงเขาถึงได้มีอ่ากฎหมายภาษีมารองรับไงเออนั่นแหละอืมครับอ๋อเอออีกอีกพอย n ์หนึ่งที่ที่ชวนสับสนอ่าผมพูดอีกทีหนึ่งเลยคือเวลาเขาคุยกันในวงการเนี่ย วงการสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยยกตัวอ,อย่างเช่นแบบอ่ะสมมุติว่าน่าน่าจะจําได้ตอนที่เราไปบอกมอเทนอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วเขาจะมีเซสชั่นไซเควนตรงวันที่ไปที่อุทยานวิทยาศาสตร์ที่เขาไปนั่งกันอยู่ในห้องไอห้องเน็ตเวิร์กอิงอัแล้วก็แบบเฮ้ยมารวมตัวกันพูดคุยกันอยากฝากข้อความารราาวาอะไรเป็นกรอตตบ้างอะไรเงี้ยคือมหมายถึงว่าเวลาพวกคนคริปโตคุยกันเนี่ยนะเขาจะใช้อยู่คํานึงคําว่าผู้ประกอบธุรกิจ เขาจะพูดแค่นี้ผู้ประกอบธุรกิจวงเล็บมีปริญน,น้อยห้อยหลังในความหมายของมันคือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลหมายถึงอะไรก็หมายถึงคนที่ทําธุรกิจเฉพาะห้าหกอย่างที่กฎหมายบังคับให้คุณต้องมีลายเส้นจากกรอตนะนะอนัอ่นน่ะเขาจะใช้เ,เวลาเขาคุยกันอนะ่ะเขาไม่พูดชื่อเต็มมันยาวเขาพูดคาว่าผู้ประกอบธุรกิจประเด็นคือเวลาข่าวมันออกอะไรเงี้ยมันพิมพ์ไปอะ่ะเขาพิมพ์ว่าผู้ประกอบธุรกิจถูกกรอตอห้ามไม่ให เอ,อ่อในการใช้อะไรกิฟโตเป็นสื่อกลางในการชําระแลกเปลี่ยนคนก็ไปแบบตกใจกันไม่เข้าใจไงคือหมายถึงว่าเฮ้ยผู้ประกอบธุรกิจคืออะไรคือไม่คข,ขายไข่หมูปิ้งหรอห้ามใช้เหรอคนขายคุกกี้หรอห้ามใช้หรอคนขายของโชว์หวยห้ามใช้หรอคือแบบมันไม่ใช่ในในบริบทเนี้ผู้ประกอบธุรกิจอะมันคือคนที่ถือไรเซนจากกร์ตต ถ้าเราเป็นคนที่ทํามาค้าขายปกติเป็นบุคคลธรรมดาทําห้างร้านต่างๆเป็นบริการทําอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวเราไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับของกรอตอกรอตอมาบังคับอะไรเราไม่ได้เออมันไม่เกี่ยวถ้าเราอยากจะรับชําระสินค้าบริการด้วยคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยหรือจะทั้งจะทาบัตเทอร์เทดที่ไม่ใช่เงินบาทอ่ะคุณก็ไปศึกษากฎหมายของการทำบัตเทอร์เทดแล้วคุณก็ทําไปตามนั้นแค่ว่า คุณไม่สามารถใช้อินฟราสตรักเจอร์ของ Exchange ของธนาคารของอะไรได้เพราะว่าคนพวกนั้น,นเขาอยู่ภายใต้การกำกับของ r e ก u l a t o r ร์เลกูกลเเอร์เขาไม่ยอมให้พวกนั้น,นให้ความช่วยเหลือคุณในการทำแบบนั้นเพราะเขากลัวว่ามันจะเกิด Mass Adoption ผมใช้คำนี้เลยเขากลัวว่ามันจะเกิด Mass Adoption นั่นคืออีกความหมายหนึ่งในภาษาไทยของคำว่าเ,เป็นความหมายภาษาอังกฤษของคาว่าเกิดการใช้คริปโตเป็นมินออฟเพย์เมนในวงกว้าง นั่นแหะคือแมสออปชันเขากลัวมันเกิดสิ่งนั้นขึ้นเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของค่าเงินบาทและความสามารถในการกํากับดูแลเพื่อสร้างเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจของแบงค์ชาติอืมสรุปคือเขาเป็นเป็นห่วงเงินบาทนะเขาไม่ได้เป็นห่วงเ,เป็นห่วงครับใช่เขาเป็นห่วงขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่เป็นห่วงขอบคุณครับขอบคุณทีณ่เห่วงทุกนาทีทครับ มันเป็นหน้าที่เขาไงที่ตกต้องปกป้องเสถีภาพของเงินบาทต้องไม่ได้บอกเราว่าจะปกป้องเราเนอ่เอเป็นหน้าที่เขาอะถูกแล้วทีนี้อสมมุติว่ากลับมาที่งาน bitcoin conference ของเราใช่ไหมอาจจะมีคนกังวลว่าการที่ไลชิปรับชําระค่าตั๋วเป็น lightning ผิดไหมหรืออ่า p อ e order หนังสือ the fiat standard ด้วย lightning ผิดไหม ทั้งหมดตอบไปแล้วว่าไม่ผิดใช่ไหมทีนี้ hmm. สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในงานคอนเฟอเรนซของเราปีนี้เราตั้งใจที่จะทำโซนตลาดนัดไลนิ่งซึ่งคุณ hmm. สามารถที่จะมาใช้แซตของคุณแลกเปลี่ยนบาทเทอร์เทรดเวนสินค้าและบริการอะไรบางอย่างได้ในงานซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและร้านค้าเป็นอิสระภาพที่คุณสามารถทำได้ตามกฎหมายก็อ่ะนอกจากนี้ถ้าสมมติว่าคุณ ตัวเปล่ามางานใช่ไหมแล้วคุณไม่มีบิตคอยไลนิ่งในกระเป๋าเลยคุณอยากจะมาหาอาจจะต้องบอกว่าการที่คุณคาดหวังว่าจะเจอโต๊ะหรือคนที่ติดป้ายแปะป้ายไว้ว่ารับแลกไลนิ่งเป็นรับแลกเงินแบบเป็นไลนิ่งอะไรเงี้ยอาจจะหาไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่านั่นอะถ้าทําอย่างนั้นอะมันคือการทําตัวเป็นเดลเลอร์ <Exchange. S 1> ไม่ไม่ใช่เอ็กเชนเด็ดนะเอ็กเชน e ดลเลอร์บเกอร อะไรวะเออมันมันเป็นอีกประเภทหนึ่งอ่ะเออมันมันไม่มีปับอ่าอ่าประมาณนั้นซึ่งซึ่งมันมันก็คือหนึ่งในใบอนุญาตที่คุณต้องขอถ้าคุณจะทำใช่ป่ะคือทันทีที่คุณแปะไปไว้ที่หน้าโต๊ะว่าแบบเฮ้ยรับแรกเงินบาทอ่ะคุณโดนแบงค์คุณโดนกอลอต่อรวบได้เลยเออมันมันมันคือการทําธุรกิจที่ถูกควบคุมโดยไม่ใบอนุญาตอ่าแต่ถ้าสมมติว่าคุณเจอใครที่ดูท่าทางจะมีแสตและคุณก็เดินไปธุรกิจสวัสดีครับเออ มีมีสัตว์ใหแลกไหมครับอะไรเงี้ยโปรโปรไหมพี<อ>่โปไพี Bo <laughs> เ่เออเอออันเนี้ยสามารถท,ทําได้สามารถท,ทําได้เป็นเป็นการเดียวกันส่วนบุคคลเป็น P 2 P อ่า <c oughs> เพราะว่าคนที่เขาให้คุณแรกเขาไม่ได้แบบประกาศตัวว่าฉันทําธุรกิจตั้งโต๊ะรับแลกไนงะเขาแค่คนคนหนึ่งที่เดินไปเดินมาแล้วแค่มีสัตว์ในกระเป๋าคุณไปขอแลกมันมีปัญหาอะไรอืม